ผู้ประกาศดังเปิดอาการล่าสุดพลอยอัยดาภรรยาของกันกันตะทาวอนหลังสามีอยู่ในเรือนจำแต่ชาวเน็ตแห่สงสารสุนัขเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากนะคะเมื่อศาลอนุมัติให้จับกลุ่มหัวขบวนของบริษัท The Icon Group ที่มีดาราแถวหน้าอย่างบอสมินบอสแตมบอสกันซึ่งเคยปรากฏรูปว่ามีตำแหน่งในบริษัทถูกพุ่งเป้าอย่างแรงจนกลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการบันเทิงไทยทั้งนี้หลังจากที่นักแสดงพิธีกรชื่อดังกันกันตะทาวอนได้ถูกจับกุมตัวไปแล้วด้านพลอยอัยดาภรรยาของกันก็ได้มีการเคลื่อนไหวโดยทำการปิดคอมเมนต์ภายในอินสตาแกรมส่วนตัวหลังเธอถูกชาวเน็ตจี้ถามปมดิไอคอนกรุ๊ปรัวๆไม่เท่านั้นนะคะแฟนๆยังแห่ห่วงตั้งคำถามว่าพลอยลูกๆและน้องหมาที่เลี้ยงจะอยู่อย่างไรหรือมีใครช่วยดูแลหรือไม่ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะด้านผู้ประกาศข่าวชื่อดังตะนารากรติยายนได้ออกมาเปิดเผยถึงครอบครัวของกันอีกทั้งโอดห่วงสุนัขที่เลี้ยงไว้โดยระบุข้อความไว้ว่ามีสายรายงานว่าตั้งแต่กันถูกจับเนี่ยคุณพลอยภรรยาคุณกันหมกตัวอยู่แต่ในห้องไม่ยอมออกมาพบใครเลยแม้แต่คนสนิทไปหาก็ไม่ลงมาพบรู้อย่างนี้เป็นห่วงหมาชิบะหลายตัวของกันเลยกันเขารักหมาชิบะของเขามากหมามันจะรู้ไหมน้อว่าเจ้านายที่เคยกอดหายไปไหนจะมีใครคอยดูแลหมาบ้างไหมน้อที่เราติดตามกันก็เพราะชอบหมาของเขานี่แหละงานนี้เมื่อถูกแชร์ออกไปนะคะทำเอาด้านชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันรัวๆค่ะไม่ว่าจะบอกว่ารวยขนาดนี้คงมีคนดูแลสุนัขเลยค่ะห่วงเด็กๆมากกว่าแม่สภาพจิตใจแบบนี้พ่อก็ไม่อยู่คอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าบ้านเขาก็ต้องมีแม่บ้านมีปู่ย่าตายายของหลานไหมคะแม่อยู่แต่ในห้องถ้าไม่มีคนช่วยลูกจะกินข้าวยังไงแถมบ้านใหญ่ขนาดนั้นงานบ้านเขาไม่ทำเองอยู่แล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคงเป็นห่วงเมียกับลูกมากเพราะเมียก็น่าจะถูกเรียกสอบเร็วๆนี้ส่วนตัวคิดว่าน้องหมามีคนดูแน่นอนขณะที่ตั๊กก็ตอบกลับคอมเมนต์เอาไว้มากมายว่ามั่นใจว่าเด็กๆ2คนปู่ย่าตายายคงมาช่วยดูแลอยู่แล้วที่เป็นห่วงหมาเพราะคนอื่นอาจไม่ได้รักหมาเหมือนกันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเราสายรักสัตว์ห่วงแต่หมาค่ะคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าเราคนรักสัตว์ก็ห่วงหมาที่ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะคิดว่าลูกเขาปู่ย่าตายายคงดูแลดีอยู่แล้วเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ